เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยต้องออกมาเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองเอ่ยไปว่านักการเมืองไม่ดีไปดูข้าราชการดีทำไมข้าราชการต้องกลัวการตรวจสอบนักการเมืองมาแล้วไป2ปีไป4ปีไปแต่ข้าราชการใน30ปีนะยังไม่ไปเลยยังต่ออายุอีกใช่ไหมค่ะเกษียณแล้ว60ยังเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เลยแล้วไม่ได้กำหนดอายุด้วยว่าเท่าไหร่พอเป็นผู้บริหารไม่พอไปเป็นสภามหาวิทยาลัยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มต่างๆพวกนี้มันก็จะมีผลประโยชน์หลายด้านด้วยกันซึ่งไม่ต้องเสียภาษีซึ่งไม่ต้องเสียภาษีด้วยกันเรื่องนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องไปถามคนที่มีประสบการณ์อย่างอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์ที่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมาหลายที่อาจารย์วิษณุเครืองามปรมาจารย์ด้านกฎหมายลูกศิษย์อาจารย์มีชัยเนี่ยก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหลายที่รวมทั้งปู่ผมด้วยก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหลายที่รายได้เพียบเลยไม่ต้องเสียภาษีตอนนี้เขาลาออกกันแล้วลาออกกันคน2คนแอบลาออกกันแต่เงียบๆไม่ให้เป็นข่าวแค่นั้นเองเขากลัวการตรวจสอบเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เป็นมือเป็นไม้ของอธิการบดี